บ่าวหอมสุริยันท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผมก็ในมือพิเศษนะเด้อวันที่10มีนาคมครบรอบวันเกิดของอาจารย์โชคชัยแสนเจริญครับหมอลำศิลปินบ้านเฮาผู้หนึ่งครับคู่เพลงที่มีฝีมือมีระดับหนึ่งนะครับเทียบเท่าเราล้ำมวลเทียบเท่าปอชัดท่อนคำเพลงดีหรือจะเป็นประหยัดน้ำสีหรือหมอลำหลายคนครับที่ในภาคอุบลหรือกาฬสินธุ์นี่ขนาดใหญ่นี่ขนาดเล่าตอนนี้เราจะได้ปีมานี่เขาหลอกมันเกิดแล้วครับ60กว่าปีแหละเสียงเราก็ยังคือเก่าครับยังมวนยังเด่นยังดังคือเก่ามานี่ผมก็เลยอยากมาอวยพรวันเกิดให้อาจารย์โชคชัยแสนเจริญจากวิถีที่เป็นหมอลำล่ำลองล่ำเรื่องตอกรสมัยก่อนก็เลยมานี่ครบรอบมือเกิดอาจารย์โชคชัยก็เลยอยากฝากน้ำลึกนะผมมีประวัติอยู่ในมือมีอย่างหลายท่านแล้วคนอาจจะบ่ฮู้ประวัติแล้วตัวละอาจารย์ผมนี่แหละแต่เราก็ยังอยู่กับวงการอยู่กับมุกดาหารเป็นครูเพลงแต่งกรล่ำเอกผมว่าในมุกดาหารนี่เสียงสู่เราบ่ได้ดอกในเรื่องล่ำเรื่องตอกรนะครับหรือสิเป็นหมอลำสิ่งปัจจุบันที่ดัดแปลงมาเราก็ยังคงอยู่แล้วก็เอาศิลปะตนี่มาลองมาเล่นมาล่ำให้หลายท่านและคนได้เบิ่งได้ฟังกันประสบปัญหาเรื่องครอบครัวแน่เรื่องชีวิตส่วนโตเนี่ยความจำของเราอาจสิหดหายเขาก็เลยเอาให้เราไปในมีความจำเพิ่มขึ้นบอกอ้าก็ยุดไปพักหนึ่งแต่อาจารย์ก็คือเก่งคือเก่าเป็นคนที่บ่ถือโตเล่นกับน้องกับนุ่งปกติธรรมดาเมื่อเถื่อก็เราหยอกเล่นกับน้องกับนุ่งลายกับคนบ่ถือเราบ่อันนั้นไปตัวละนั่นเองก็เราเป็นปรมาจารย์เป็นระดับคู่เด้อนะครับประวัติของอาจารย์ม่วงชื่อจริงแล้วก็คืออาจารย์โชคชัยแสนเจริญครับประวัติของเราดีก็คือนายทองม้วนแสนสุภานามสกุลเดียวกันกับสต่อเนี่ยนะสาวิตรีแสนสุภาเนี่ยนะสาวิตรีแสนเจริญผมเชื่อเป็นคนบ้านพ่อลูกกาเนี่ยครับผมหวานใหญ่เกิดวันที่10มีนาคมคือเกิดมานี่แหละ2497กับพ่อเฒ่าฮอดใดดอกกอนผมอยู่หลายเติบเพื่อนแพ่เป็นลูกหลานของเกษตรกรกับเป็นลูกชาวบ้านหวานเฮือนเฮานี่แหละเติบโตมากับท้องทุ่งไห่ทุ่งนาเป็นคนอีสานแม่นตัวเนาะดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งกำเนิดแห่งศิลปินหลายๆพ่อแม่ของอาจารย์โชคชัยก็คือแม่นางในแสนสุภาเราเป็นลูกชายคนที่4ตัวในจำนวนพี่น้องทั้งหมด12คนของครอบครัวนะครับโดยนิสัยกับหลักศิลปะการแสดงเรียกว่าหมอลำเรื่องตอกรตั้งแต่ในอายุยังน้อยแต่33ปีพุ่นการหมอลำเรื่องตอกรได้ฝึกสอนโดยอาจารย์สวัยพิรมน้อยซึ่งเป็นคู่คนแรกของอาจารย์ม่วนอาจารย์โชคชัยเฮาแหละโดยอาจารย์สวัยพิรมน้อยนี่ครับเป็นลูกเขยสวรรค์พระลูกกาเป็นคนทางบ้านเป็นเขยทางบ้านเฮาเนื่องจากว่าอาจารย์สวัยนี่มีเมียเป็นคนบ้านพระลูกกาชื่อนางพูนรู้จักอยู่บ่ครับพี่น้องทั้งหวานใหญ่ก็ได้มื้อนี้ก็เลยมาเฮ็ดคลิปเพลงยังขึ้นหนึ่งในวันเกิดเราบ่เห็นน้ําอยู่มื้อนี้ผมบ่มีหยังฝากซะดอกมีแต่น้องใหม่เอ้ยมีแต่สมพักเสียนเอาไปคือมันก็ต้องกินกับเหล้าขาวแล้วนั่นนี่ผมก็เลยบ่กล้าไปครับผมก็เลยบ่ได้แวะไปหาเด้ออาจารย์เด้อขออภัยหลายๆครับย้อนยังเป็นจังซี่ครับครูเพลงคนแรกในชีวิตของเราก็เลยได้เปิดสอนได้ลาท่วงท่าการร้องการรำกับเด็กชายโชคชัยเฮานี่แหละตอนนั้นอายุ13ปีก็ให้ได้โลดแล่นในวงการหมอลำตัวล่ะนะครับก็มาอยู่ในคณะสวัยพี่ล่มหน่อยเลี้ยนฝ่าครับประมาณปี2510ในปีถัดมาในปี2511กับก็ได้ออกประกาศไปหาประสบการณ์ด้านการร้องการรำโดยตัวเองพูดและอยู่ทั้งฝั่งลาวแขวงสวรรณเขตอยู่บุญก็6ปีได้แล้วก็ได้แสดงไปเรื่อยไปจนถึงปากเซจังหันก็หันมาประกอบอาชีพแต่กับบ่ได้มีการเปิดการแสดงใดๆหยุดพักพักนึงประมาณ3ปีครับแต่โดยเจริญศิลปะการแสดงเป็นชีวิตจิตใจอาจารย์โชคชัยก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศไทยหวนกลับเข้าสู่วงการหมอลำเรื่องตอกรที่จังหวัดอุดรธานีโดยล่ำให้คณะขวัญอุดรนะครับอยู่ได้ประมาณ3ปีในช่วงนั้นก็เป็นที่หัวใจกว้างขวางเล่นเป็นพระเอกในคณะ
เกิดขึ้นฮอดบ้านเกิดบ้านพระลูกกาจังได๋รู้สึกว่าต้องการพักผ่อนจึงได้กลับมาสู่บ้านพระลูกกาจังนึงอยู่บ้านหมอลำกันนะอังกันนางคนใช่ก็มาติดต่อให้ไปอยู่นํานะครับหมอลำเรื่องต่อก่อนเมืองดอกบัวอยู่กับคณะเมืองดอกบัวกับปี่ก็เลยแยกออกเพราะว่าเราเป็นคนมักอิสระตัวละคิดอยากไปตองของตัวเองจึงหันมาตั้งคณะขึ้นเองว่าคณะฝ่าอุบลตั้งอยู่ได้ปีเดียวแต่แล้วก็ได้มันเกิดความชะงักงันทางด้านเศรษฐกิจบ่ประสบผลความสำเร็จท่อใดนะครับผมอาจารย์จกชัยก็เลยยุดทั้งกำเรื่องต้องการหันมาฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องมุกดาหารตอนนั้นก็บ้านเฮามันมีอย่างล่ำพญาครับพญาหัวเรือนตาลก็เลยมาประยุกต์ครับเพื่ออยากทั้งอุบลเขาไม่ยินล่ำส่งล่ำสิ่งยังกันเราเป็นตัวต้นแบบที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาจังหวะสนุกเปลี่ยนแปลงกับอาจารย์ปรมาจารย์อาจารย์ทั้งดันเฮ็ดเสียงโฆษณาทั้งหน้าเศร้านำซอยกันหาจังหวะที่เอาลำสิ่งนำเฮ็ดจังหวะมวนๆสิ่งคืออุบลลำสิ่งอุบลนี่ก็มาจากหมอลำก่อนลำสันทั้งสันทั้งเง่านะครับผมมาดัดแปลงแล้วสนุกสนานเอาลำสิ่งฮอรันตานนี่แหละเกิดขึ้นก็มีบุญหล่อมนะมีภัยอะไรคนก็เปลี่ยนสไตล์จากหมอลำแต้วเดียวแดวเดียวแดวเดียวแดวเดียวเป่าแค้นในสุ่มในห่านสมัยก่อนนะครับผมนั่งล่ำสมัยนั้นครับก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมาขึ้นเวทีมีกกขาขาวมีอย่างเต็มจังหวะก็เร็วขึ้นพัฒนาขึ้นนี่เริ่มจากอาจารย์ทั้งหมดอาจารย์โชคชัยเฮานี่แหละแล้วก็อีกหลายๆคนที่พัฒนาหมอลำสิ่งก็เลยเกิดขึ้นหลายนะครับผมปุละหมอลำหอมเนาะอาจารย์ยังโอ้ยอีกหลายคนนะครับผมก็จื้อบ่ได้เบิดทั้งหมอลำผมบ่ทันนัดแต่ว่าพอจักพวกคู่หมอลำแล้วมาอยู่บ้านเกิดครับมาตั้งคณะแค่นิสานบ้านน้องแอกตัวอาจารย์แสงเราเด่นดนตรี อยู่นี่มาตั้งแค่นิสานอยู่2ปีครับผมก็ไปล่ำสิ่งล่ำยังนี่แหละอาจารย์แสงแล้วก็เก่งของเรานะครับก็ยังไม่ได้ว่าเป็นคณะของตัวเองอะไรก็เฮ็ดกันหลายคนแล้วก็เป็นมาล่ำอย่างเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าผู้ให้การสนับสนุนก็อีกผู้นึงเกียรติประวัติของคณะแค่ในชานก็คือได้ไปประกวดในงานตลาดภูมิใจอยู่นครพนมนะครับในปี2535-36ก็ได้ตำแหน่งชนะเลิศตัวแค่นิสานที่เกิดขึ้นที่ตั้งร่วมกับอาจารย์แสงคนนี้แหละบ้านน้องแอกจันโชคชัยแล้วสู่ชีวิตมาตลอดครับผมนี่ก็เป็นประวัติพ่อสังเขปดอกคร่าวๆอาจบ่ถือมายังกระแย่งมาเด้อเห็นสตอเข้ามาอยู่นี่ผมก็ได้ฮู้ประวัติมาคร่าวๆเท่านี้ครับมื้อนี้วันเกิดของอาจารย์โชคชัยแสนเจริญก็เขียนพรแล้วนําแล้วชวนผมไปบ้านอยู่มื้อนี้ก็ได้ผมบ่ได้ออกไปแต่ละขออย่าที่หน้ามื้อนี้หน้าตาโหดๆนะเพราะว่าเริ่มมาปีนี้ปีใหม่ผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์เจ้าของก็คือไว้ผมยาวมันนั่นแหละศิลปินอยู่มันนอกมันหน้าเนาะร้านตัดผมก็อยู่ไกลขี่รถไปไกลเสียค่าน้ำมันบ่พอยังเสียค่าตัดผม80บาทนี่มันบ่คุ้มก็เลยไว้ผมประชดซะไว้ผมยาวประชดซะปัจจุบันครับหมอลำคณะพิลลำโขงแค่ดีสารก็มาตั้งคณะเป็นพิลลำโขงก็เป็นที่นิยมและชื่นชอบของหลายท่านหลายคนจนได้รับการต้อนรับจากมิตรมอลำแฟนมอแคนเป็นมอลำพื้นเมืองทางภาคอีสานเฮาที่จริงแล้วเป็นพี่น้องกันกับไอ้ประธานประเทศลาวตระกูลคนพะลูกานี่เขามีพื้นเพอยู่เชื้อสายทั้งฝั่งลาวอยู่แล้วนะครับอาจารย์ทั้งหมดอาจารย์ทกชัยนี่ถือว่าเป็นทายาทของอดีตประธานประเทศลาวท่านนุหักภูมิสวรรค์ที่เป็นเฮ็ดไอ้พิพิธภัณฑ์อยู่นี่แหละก็มีเชื้อสายเดียวกันนะครับฉะนั้นเฮาให้ภูมิใจแน่ครับศิลปินบ้านเฮาผู้นึงฮะแล้วก็60กว่าแล้วเนาะก็นั่นได้ก็ช่วยชูแล้วไว้แน่มื้อนั้นเห็นเราเขียนลูกเราอัดอั้นใจอัดอั้นตันใจนั่นได้ก็ลูกหลานเถื่อเราก็เป็นคนขี้เล่นนัวนัวฮู้มวนสนุกสนานบ่ถือตนนะลูกหลานก็เห็นเราเป็นเว้าญาติๆแล้วก็อยากสนิทกันเองนะเราจนเขียนออก Facebook ผมก็เลยเขียนว่าโอ้ยใกล้สมัยวันเกิดอาจารย์ว่าอย่าไปถือสาเด็กหน่อยก็เถอะจริงๆเขาก็ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ก็บ่อยากตื้อสาได้แต่ว่ามันโพด
มันกับโพดมันเกินไปคือเล่าแหละแล้วก็มาสัมผัสเราเห็นแล้วก็ยักษ์ศิวันอะไรมันนั่นโพดมันขับแขนใจอ่ะเราก็สู่ชีวิตนวัตสมควรแหละทั้งชีวิตครอบครัวปัญหาเรื่องยาหลังของเราเนี่ยแล้วก็ชีวิตส่วนโตของเราเนี่ยปัจจุบันกับคณะพิลำโขงก็มีศิลปินที่ชื่นชอบอยู่หลายคนนะครับผมก็มีพระเอกประจำคณะก็คือสมนึกยืนยงจะไปใช่แหละสมนึกยืนยงกันนั่งเอกบอลลัมประจำมีเรามีเพลงอยู่ต่อสมนึกยืนยงมีก่อนลัมคุณนายสิงคโปร์เลวตะลิลาวดีเป็นชื่นชอบตัวละนะครับผมอ่ะอยากติดต่อครับอาจารย์โชคชัยกับเบอร์โทรเราเปลี่ยนละมั้งนี่อันนี้มันเบอร์โทรเก่าครับเรามาอยู่ในเมืองนะคุณมือนี่ก็ได้อ่ะก็มาเล่าประวัติหนึ่งในวันครบรอบวันเกิดแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเพราะมันเกิดแล้วนำเอาวัดอาจารย์โชคชัยแล้วล่ำมวลก็พอฉลาดอิริพอฉลาดยังเสียงแหบเสียงแห่งเสียงคอยเสียงอย่างแต่อาจารย์โชคชัยเราเป็นคนล่ำก่อนที่เงาแล้วก็เสียงมวลไปตลอดตลอดให้ผมฟังล่ำของเราก่อนหนึ่งเนาะขออนุญาตขออภัยด้วยที่หน้าตาผมเปลี่ยนไปนะก็คือผมบ่ได้เฒ่าแล้วอายุแค่24ปีเองนะครับไปฝากธนาคารไว้วัดบดลมันบ่เฒ่าก็เลยอยากเฮ็ดให้เจ้าของมันเฒ่า ก็เลยมาไว้สไตล์แบบนึงมีน้องชายผู้นึงครับแล้วมักไว้หนวดไว้เข้าไว้ผมยาวนี่แหละบอกว่าอ้ายมียิ่งคู่มือนี่เขามักคนเซ่อๆได้ว่าซั่นเซ่อๆแบบพี่บ่าเหมือนแบบพี่บ่าเขาสิมักเฮาได้ว่าพอห่างก็พอห่างพอกันคุยกันเออน้องชายมอยังมออิงเสียนพระอิงเสียนพระครับผมก็เลยเดินตามรอยน้องชายเลยแหละแต่คนละสีกันดอกแต่คุยกันไปน้ำกันไปนะครับคือว่าถึงสิแม้คนหมักเรื่องบ้านเรื่องเมืองคนละสีแต่ว่ามันเป็นสีสันครับคนเฮานี่บ่ต้องคิดตามกันเพราะว่ามันคิดน้ำกันแบบเดียวกันบ่มีอยู่แล้วมันต้องนั่นแต่ไปทางเดียวกันเบิดนี่มันกับพาซวยกันเบิดแล้วนะมาฟังก่อนล่ำทรงไทยครับอาจารย์โชคชัยครับโครอมมือเกิดแล้วมานี่ครับ10มีนาคม2497เท่าได้ปีแล้วก็ได้บวกลบคูณหารเอาเด้อ65นะเท่านี้แต่แล้วก็บ่เฒ่าหาใดแล้วยังล่ำเสียงม่วนอยู่ก็ดีใจตัวละเห็นนักร้องหลายคนครับร้องเพลงที่เสียงบ่ได้นะครับผมศิลปินนั่นยังเสียงหายเสียงนั่นไปแต่อาจารย์โชคชัยนี่ยังล่ำได้มวนยังร้องเพลงได้ดีคือเก่านะครับผมผู้เบาข้างโคกผู้เฒ่าข้างโคกบ่ก่อนล่ำก่อนเพลงของเราแล้วก่อนล่ำนี่มีหลายนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังมาฟังเพลงจากอาจารย์โชคชัยครับเพลงนี้เพลงนี้ละเพลงหาอยู่หากินข่อยแม่ข่อยเฮ็ดเองข่อยเด้อนี่ก็นั่งไปรู้อยู่ปล่อยเกิดมาโดนจนคนอื่นเท่าข้างบ้านหมู่เขาได้ดูนี่ล่ะแต่โตคอยนั้นยังบ่มีเมียอยู่มาจนเท่ายังบ่เคยได้ขอเคลียเพิ่นเอิ้นเท่าทิ่มเท่าเสียเฮ็ดจังได๋เด้สิได้มีคู่ดูบ่ทำนายเพิ่นว่ากรรมเก่าลงโทษเพิ่นจึงให้เกิดมาคล้องโสดใช้กรรมเก่าก่อนเคยทำมาชาตินี้บ่ได้ดอกเด้อลูกเมียคือว่าเศร้าโลดให้เจ้าเศร้าซาอย่าเว้ามาอย่าได้เกิดนำนั่งคอยนั่งเงียงคือไฟตะเกียงเมื่อไรสิหมดอิจฉาเด้ผู้เพิ่นมีเมียกอดบางคนมีหอดเมียสองเมียสามบัดถ้าตัวคอยบ่เห็นหอดพ้อยผู้สาวคนงามชาตินี้รอแต่พระนามไปบ้านเก่าแล้วน้อแม่ใหญ่ขั้นเป็นจังสันฟังเด้อคอยสิสั่งไว้เฮ็ดผู้ผู้หญิงผู้สีใหญ่ใหญ่ให้คอยบ่รอเวลายามคอยตายไป
เกิดชาติไม่สิได้มีพันมรยาชาตินี้สร้างว่ามันสร้างเพราะชาตินาให้ได้มีอนันต์มูนี่ล่ะบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายท่านบอกลูกเอาผัวบอกลูกเอาเมียตายก็ได้เกิดไปนะท่านบอกรับผูกกันฟันลูกใหม่แน่นอนทิพย์เซกโลกเนาะก็ได้สร้างไว้นั่งคอยนั่งเงียงคือไฟตะเกียงไปสิบอดอิจฉาเด้อผู้ปานนี้เมียกอดบางคนมีฮอดเมียสองเมียสามบัดข้าโตคอยบ่ยังหอดคอยผู้สาวคนงามชาตินี้รอแต่พนาบไปบ้านเก่าแล้วน้องคอยใหญ่ขั้นเป็นจังสังไทเอ้ยเฮาสิสั่งไว้เฮ็ดถูกผู้หญิงผู้สีใหญ่ใหญ่ให้คอยบัดว่าเดลายามคอยตายไปเกิดชาติมันสิได้มีภรรยาชาติสร้างว่ามันสร้างเพราะชาตินาให้ได้ยีนาวมูคือเหตุเนี่ยนั่นบ่าฮะหาเรื่องเลยนี่ไฟตกกับไฟตกมันตกมันตกอยู่เฉยแหละไฟมันคือบ่ไปหาเก็บกับมื้อนี้เขารอบมื้อเกิดเราก็เลยมาจัดรายการสดแบบพิเศษบริจัดดนเลยล่ะที่จินศิลปินมหาเท่ากันหลายคนนะครับแต่ผู้เด่นดังที่เป็นพระอาจารย์ก็คือคุณนี่อยู่กับวงการศิลปินมอลัมมาโดยตลอดขอบคุณที่เขามาดูมาชมครับบัสิบัวไหลสดนานก็ได้บัสิเอาสั่นๆชุดไทยก็เหี่ยวจนใดตัวละขอบคุณที่เขามาเบิ่งกันเด้อเป็นไดนอท่องคือบ่แวะหมดแน่เลยหมดแค่บาทบ่กลับไปเบิ่งเลยเนาะอ่ะนั่นได้ก็ให้ป่าพันปลอดภัยน้ำหอดบานหอดเงื่อนแล้วมั่งเห็นไหลสดกันคุยกันกับยายไห่อยู่ตอนนี้ครับผมมื้อนี้มาเกินเล็กๆหน่อยเล่าประวัติของศิลปินอาจารย์ทองม่วนอาจารย์สุภาหรือปรมครูเพลงอาจารย์โชคชัยแสนเจริญครับโดยพรมาเกิดให้เราตอนนี้ก็เป็นครูกับวงการมอลำเฮาตลอดไปด้วยความขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมกันครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ